กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นออกนโยบายจำกัดการใช้งาน AI ในสถานศึกษาทั้งประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายไม่ได้ถึงขั้นต้องห้ามงดใช้แต่เพิ่มข้อกำหนดต่างๆและเตือนว่าควรใช้งาน AI อย่างระมัดระวังมีเสียงจากผู้คนหลากหลายวงการที่เข้าถึงการเข้ามามีบทบาทของ AI บอกว่าแม้จะมีข้อดีแต่ก็เจอข้อเสียไม่น้อยเลยโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาที่มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้เพราะว่านักเรียนเริ่มหันมาใช้ AI ทำการบ้านส่งครูหรือแม้กระทั่งตอบข้อสอบจนต้องหาวิธีรับมือจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2566แซมอัลต์แมนผู้ก่อตั้งและก็ CEO OpenAI ยังเคยบอกเอาไว้ว่าจะวางแผนขยายสำนักงานที่ญี่ปุ่นนำ AI เข้าเจาะตลาดและเรียนรู้ข้อมูลภาษาญี่ปุ่นการเข้ามาของ AI ทำให้ท่าทีกระทรวงศึกษาญี่ปุ่นต้องจำกัดการใช้งาน AI ในโรงเรียนประกาศเป็นนโยบายเลยว่าให้นักเรียนทำความเข้าใจลักษณะของ AI เข้าใจข้อดีและข้อเสียแต่ก็พบว่ามีข้อเสียใหญ่ๆที่สำคัญคือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวและปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งนโยบายนี้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการใช้ AI ทำรายงานเรียงความหรือชิ้นงานอื่นๆนั้นไม่สมควรรวมถึงยังกังวลว่า AI จะส่งผลเสียต่อนักเรียนในแง่ของกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลหรือ critical thinking รวมถึงอาจจะทำให้ทักษะอื่นๆของนักเรียนแย่ลงแต่นโยบายจำกัดการใช้ AI นี้ก็เป็นนโยบายที่สามารถปรับแก้ได้ในขั้นต้นจะอนุญาตให้ใช้งาน AI อย่างจำกัดก่อนซึ่งกระทรวงจะคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยและลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่โดยจะคัดเลือกโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่จะให้ทดลองใช้ AI และวางแผนปรับแก้นโยบายตามผลลัพธ์ที่ได้และนโยบายนี้ยังส่งเสริมการใช้ AI ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนแสดงความเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันรวมถึงช่วยเพิ่มมิติความลึกของบทสนทนาเคอิโกะนากาโอกะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้โดยเพิ่มความเข้าใจและทักษะของครูและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งาน AI ในการศึกษากระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นยังเน้นย้ำถึงทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์กับบรรดาคุณครูด้วยสนับสนุนให้ครูใช้ชุดข้อมูลปลอมที่ถูกสร้างโดย AI เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนในการเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงส่งเสริมให้ใช้ AI tools ในการลดภาระงานของครูฮิซาโนบุมูโตะหัวหน้าทีมโครงการดิจิทัลกระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นกล่าวว่าหากครูคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆและเรียนรู้วิธีใช้งานมันได้อย่างสะดวกปลอดภัยและชาญฉลาดพวกเขาจะตอบสนองต่อการใช้งาน AI ได้อย่างเหมาะสมในการเรียนการสอนในห้องเรียนรัฐบาลวางแผนประสานไปทางบริษัท AI ต่างๆในการพิจารณาปรับปรุง AI จากมุมมองการใช้งานด้านการศึกษาเช่นกรองเนื้อหาที่เป็นอันตรายให้เข้มงวดขึ้นใช้ฟีเจอร์สำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการพัฒนา AI tools ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอีกทั้งนโยบายของกระทรวงยังวางแผนร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเพื่อผลิตวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้งาน AI โดยไม่เพียงแต่จะมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในโรงเรียนของรัฐแต่ยังรวมถึงสถาบันศึกษาอื่นๆด้วยCyber Out จัดทำแบบสำรวจในกรุงโตเกียวช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าประมาณ 70% ของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3 ถึงม.ปลายเชื่อว่าการควบคุมการใช้งาน AI ของเด็กเป็นสิ่งจำเป็นในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม 49% บอกว่าพวกเขาค่อนข้างวิตกกังวลในขณะที่ประมาณ 15% วิตกกังวลประมาณ 35% กังวลถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงและ 34% แสดงความกังวลเกี่ยวกับลูกๆของพวกเขาที่จะเชื่อข้อมูลเท็จจากนโยบายนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่าง AI ที่อาจส่งผลเสียได้หากไม่ระมัดระวังในการใช้งานสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today